สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าใครเคยชมภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับหลายครั้งคงเคยเห็นภาพยนตร์ที่ตีแผ่เรื่องของด้านมืดทางการเมืองนะครับแล้วก็ต้นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจครับแต่ว่าในเร็วๆนี้ครับล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองก็มีภาพยนตร์เรื่องนึงครับที่เขาก็ตีแผ่เรื่องนี้เหมือนกันครับแต่กลายเป็นว่าภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องของการทุจริตนะครับกลับไปมีส่วนในการทุจริตเกี่ยวกับทางด้านการเงินซะเองครับแล้วก็เป็นการเงินครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันครับ My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49 ชีวิตอันโลดโผนนะครับแล้วก็วีรกรรมในแวดวงการเงินของจอร์แดนเบลฟอร์ดนะครับนี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นนะครับจากชีวิตจริงครับของคนผู้อยู่เบื้องหลังวิกฤตการเงินครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ในชื่อ The Wolf of Wall Street นะครับผลงานปี2013ครับของยอดพุ่งกับมาร์ตินสกอร์เซซีแล้วก็นำแสดงโดยยอดนักแสดงอย่างลีโอนาร์โดดิคาปิโอครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันครับทั้งในเรื่องแต่งเติมเรื่องราวจากประวัติชีวิตจริงจนหลายคนเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือการใช้ศาสตร์มานำแสดงในภาพยนตร์อย่างไม่ถูกต้องก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เองครับภาพยนตร์นี้ตกเป็นเป้าจับตามองจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครั้งใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังมีการยึดทรัพย์สูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะเงินที่ใช้ไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยบริษัทเรดกานิตนี่อาจจะเป็นเงินที่ถูกยักยอกมาจากกองทุน 1MDB ที่สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาเรื่องของโครงสร้างในประเทศมาเลเซียนะครับก็เป็นเผือกร้อนอันนึงครับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในทั้งแวดวงฮอลลีวูดแล้วก็ในแวดวงการเมืองของมาเลเซียตอนนี้ครับเรดกานิตพิกเจอร์นะครับก็เปิดมาได้แค่6 ปีนั่นเองครับแค่นี้เองก็หลายคนก็อาจจะสงสัยกันแล้วนะครับเพราะว่าเปิดมาได้ไม่นานแต่ก็มีภาพยนตร์ที่ขึ้นถึงขนาดชิงรางวัลออสการ์นะครับแล้วก็มีผลงานออกมาหลายเรื่องตั้งแต่ Out of Finance ผลงานของคริสเตียนเบลนะครับทอนที่นำแสดงโดยดานิเอลเรดคริฟมี Daddy Home นะครับดารานำเป็นมาร์ควอเบิร์ตแล้วก็มี Dumb and Dumber 2ครับของจิมแครีซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมีเงินมาลงทุนได้มากขนาดนี้ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับ FBI เพิ่งไปยึดทรัพย์ของลิซ่าอาซิสหนึ่งในผู้บริหารแล้วก็โปรดิวเซอร์ของ Red Garnet รวมถึงนักธุรกิจชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนโจโลซึ่งแม้ว่าทั้งคู่นะฮะจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็มีการสืบพบว่าเงินที่ทั้งสองเอามาใช้จ่ายรวมถึงซื้อตึกอาคารหรูในนิวยอร์กหลายแห่งแล้วก็งานศิลปะของทั้งโมเน่แล้วก็แวนโกซึ่งภาพนึงก็มีมูลค่าสูงถึง35ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นเงินที่มาจากกองทุนทางสังคมและเศรษฐกิจหรือชื่อ 1MDB ซึ่งเชื่อว่ามีการยักยอกทรัพย์ออกมากว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็มีหลักฐานนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งยังถูกส่งผ่านทางบัญชีของโจโลไปสู่ที่ลิซ่าอาซิสซึ่งลิซ่าอาซิสเองนะครับเขาก็เป็นที่รู้จักในมาเลเซียในฐานะลูกเลี้ยงของนายนาจิบราซักนะครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นคนดูแลกองทุนอันนี้อยู่ด้วยครับงานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะของผู้บริหารค่ายเรดแกรนิตเท่านั้นนะครับที่จะโดนตรวจสอบนะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงนักแสดงนำอย่างลีโอนาร์โดดิคาปิโอด้วยครับซึ่งที่ผ่านมาเขาเป็นนักแสดงที่มีภาพลักษณ์ดีครับแต่ว่าก็มีการตรวจสอบบัญชีจากกรณีนี้นะครับพบว่านะครับลีโอนาร์โดดิคาปิโอพร้อมกับผู้บริหารค่ายเรดแกรนิตไปเล่นการพนันกันที่ลาสเวกัสครับแล้วก็มีการถอนเงินจำนวนนี้นะครับมาถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะครับเพื่อใช้ในการกิจกรรมเรื่องของสันทนาการต่างๆนะครับซึ่งก็ทำให้ชื่อของนักแสดงฮอลลีวูดก็ต้องถูกตรวจสอบไปด้วยครับพอเหตุการณ์แบบนี้รู้ไปถึงหูนักทำหนังแล้วก็คนวงการภาพยนตร์ของมาเลเซียนะครับหลายคนก็แสดงความไม่พอใจอย่างมากนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนมีถึงขนาดรายหนึ่งครับออกมาบอกว่าทุกครั้งนะครับถ้าเกิดลีโอนาร์โดดิคาปิโอจะไปพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในสหประชาชาติก็ขอให้รู้ไว้ด้วยนะครับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศโลกที่3นะครับซึ่งถ้าเรื่องนี้เองเขาเองก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันครับสำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับก็มีภาพยนตร์ไทยเข้าฉายอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือมหาลัยเที่ยงคืนครับมาจากไอเดียนะครับที่มีคนคิดว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณแล้วก็ผีในมหาลัยหลายที่นะครับถ้ามีใครสักคนเปิดห้องเรียนให้บรรดาวิญญาณแล้วก็ผีร้ายต่างๆนะครับมาเรียนจนจบการศึกษาจะไปสู่สุคติหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นทั้งหนังสยองขวัญแล้วก็หนังเบาสมองไปพร้อมกันครับขณะเดียวกันครับก็มีภาพยนตร์ฮอลลีวูด
ที่หลายคนก็ติดตามกันมาหลายภาคครับอย่างเจสันบอร์นภาคใหม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ยังนำแสดงโดยแมทเดมอนเหมือนเดิมก็ต้องมาติดตามดูครับว่าหลังจากเจสันบอร์นรู้แล้วนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขาและเขาจะจัดการกับองค์กรที่คอยตามล่าเขายังไงนะครับเรื่องสุดท้ายที่พูดถึงวันนี้ครับเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างสร้างชื่อเสียเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยเหมือนกันครับอย่างพัทยาครับเป็นภาพยนตร์เบาสมองฝรั่งเศสนะครับที่เนื้อหาครับก็ไม่ต่างจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่าง Hangover เป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่ตีแผ่เรื่องของด้านมืดของวงการการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับถ้าถามว่ามืดขนาดไหนก็มืดขนาดที่ว่าเคยถูกแบนนะครับจากเทศกาลภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในประเทศไทยนะครับซึ่งคนจัดก็ไม่ใช่ใครครับเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ